วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับบุคคลคนหนึ่งซึ่งเขาได้มองเห็นคุณค่าของสิ่งเหลือใช้สิ่งที่เรียกว่าขยะเนี่ยมันจะสามารถกลับมาแปลสภาพเป็นประโยชน์กับเราได้มากน้อยเพียงใดเรื่องนี้น่าสนใจครับเราไปพบกับบุคคลคนนี้กันเลยครับเชิญครับตามผมมาครับพี่เก่งสวัสดีพี่อ้าวดีพี่หรอทำอะไรอยู่พี่ตักข้ามั้งอยู่เนี้ยโหเชิญนั่นนี้เลยพี่เชิญนั่นนี้เลยไงไปไหนมาพี่เหรอผมมาหาพี่เดี๋ยวคุยเรื่องงานไอ้โหดีเลยกำลังตกงานพวกโต๊ะเก้าอี้ที่พี่เอามาทำอ่ะจะทำไมจะทำไมจะถามอะไรอยากจะรู้งานอย่างที่พี่เก่งทำขึ้นมาเนี่ยมันเขาเรียกสไตล์อะไรแนวของมันอ่ะพี่มันไม่มีแนวอ่ะมันเป็นงานขยะอ๋อพี่เป็นคนชอบขยะว่างั้นเป็นคนขยะขยะสังคมป่ะไม่ใช่นะพี่เอาไม่ใช่ไม่ใช่งานพี่งานคุยเรื่องงานพี่ไม่ใช่ขยะสังคมไปใหญ่แล้วพี่ก็ขยะนี่แหละมันก็เข้ากับสิ่งแวดล้อมด้วยคือแทนที่จะทิ้งไปเผาอุณหภูมิโลกร้อนเอาไปที่ฮูฟออสเตรเลียโอ้โหโอ้โหพี่มีความรู้เยอะมากนะเยอะมากพี่จบปริญญาโทครับเป็นโทตองนะครับโอ้ตองโตพี่พี่อย่าคำเรื่อยเลยเนี่ยก็มาทำครับหลายๆอย่างถ้าอยากจะรู้เดี๋ยวพาไปไปเลยไหมไปดีกว่าครับไปดูไปครับไปตามไปครับไปอยากไปไปดูไปลุยเลยนี่เหรอห้างสัมภาระชั้นนำของกรุงเทพนี่นะนี่แหละธนศักดิ์ศักดิ์อืมอันนี้เจ้าของเจ้าของเจ้าของกำลังคัดของเนี่ยอันนี้เนี่ยช่างกิโลขายถ้าเรามาไม่ทันทุกอย่างจะเป็นอย่างนี้อืมอ๋อเข้าใจไหมครับเราต้องรีบมาครับเจอแล้ว1ชิ้นอะไรของพี่เจออะไรสมบัติสรพงษ์ใช่ไหมอลันดาอยู่ข้างเจ้าอ่ะเนี่ยเอาไปก่อนเอาไปอันนี้ถ้ามาไม่ทันจะกลายเป็นอย่างเมื่อกี้อ่ะถือได้ทุกอย่างมีราคาหมดที่เห็นกองอยู่พื้นซ้ายขวาเนี่ยแต่ผมก็ชอบมาเดินเล่นเนี่ยเพื่อหาของหากลับไปทำเป็นงานอะไรเรียกเจออีกแล้วอะไรอีกพี่ผมได้ออกทีวีแล้วโอ้โหได้ออกทีวีแล้วออนแอร์ออนแอร์เหรออืมอ่ะเอาด้วยโดนล้อแล้วอืมอายตายเลยครับเดี๋ยวกลับเข้าไปดูกันว่าพี่เก่งเขาจะเนี่ยเอามาทำอะไรเชิญครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าพี่เก่งเขาเอาขยะพวกนี้มาออกแบบทำอะไรกันครับดูเลยครับสุดท้ายไอ้นี่จะเป็นเก้าอี้อันนี้พี่หลองตามไปเราต้องไปทำเชื่อมไปตัดไม้ใส่ทำลายป่าแล้วทำตัดไม้นิดเดียวไม่อัดนิดเดียวครับไปทำลายป่าทำไมพี่หลอเดี๋ยวท่านผู้ชมแล้วก็พี่หลอเดี๋ยวตามพี่เก่งไปเชิญครับไปพี่หลอไปอีกแล้วไปอีกเสร็จยังไงพี่ยังครับพี่โหเยอะจังอ่ะยังไม่เสร็จอีกเดี๋ยวเราต้องตัดไม่อัดอย่างที่บอกอ่ะเดี๋ยวเราจะไปตัดไม่อัดกันไม่อัดอ่ะอย่าตัดเองเลยเหนื่อยเดี๋ยวเราไปจ้างเขาตัดแล้วเดี๋ยวก็เอาผ้าของเราเนี่ยคุมนะคุมเป็นนั้นเสร็จไปครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่รบกวนอะไรอยากครับพี่ครับวันนี้ผมทำงานมาผมต้องการตัดไม้อัดนะฮะครับแล้วก็จะทำเบาะข้างบนเนี่ยใส่เบาะข้างบนตัดไม้อัดกลมเท่านี้นะครับได้พี่อุ้มฟองน้ำให้ผมหน่อยแล้วก็ผมอยากให้พี่เอาผ้าเนี้ยทำเป็นท็อปข้างบนให้ผมหน่อยนะครับครับรบกวนพี่มากนะครับขอบคุณมากพี่แล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาเอานะครับพี่ครับผมครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่าตอนเสร็จมันเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่เขาทำก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเอาครับครับผมตายแล้วครับครับเดี๋ยวมาเอาครับผมสวัสดีครับคุณเก่งครับผมงานที่ให้ทำผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาดูได้เลยครับครับมาพี่ต่อดีไหมครับสวัสดีครับพี่งานนี่เรียบร้อยครับผมโอ้โหนี่สวยงามนี่ออกมาสวยงามเลยพี่ต่อทำให้เรานะฮะแล้วมีอะไรเดี๋ยวเราจะมารับใช้บริการพี่ต่อตลอดเวลานะครับรับใช้ได้เสมอครับพี่พี่ต่อขอบคุณมากพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังไงต่อครับพี่นี่เราได้นี่มาละต่อไปมันก็ต้องวางแต่ถ้าไม่แค่นี้ถ้าไม่ทำอะไรพุ่งไปห้องน้ำหลุดไม่ได้ครับคือยึดไม่ผ่อนยึดหลายเดือนนะไม่ส่งอืมเยี่ยมใช้แรงเยอะเนี่ยไม่รู้แล้วครับแค่นี้แหละสนใจงานนี่โอ้โหเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับสิ่งของที่ดูแล้วไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์มันจะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ดัดแปลงสภาพให้มันสวยงามและมีประโยชน์ด้วยและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือช่วยลดภาวะโลกร้อนของเราด้วยนะครับพี่เก่งครับเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราจะมาติดตามดูพี่เก่งทีว่าพี่เก่งจะมีผลงานอะไรออกมาอีกซึ่งจะมีอะไรออกมาอีกบ้างไหมครับก็อย่างที่เราไปกันนะเราเอามาตั้งเยอะอันนี้เราดึงมาทำชิ้นนึงก่อนครับที่เหลือกองอยู่ที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวมาดูที่หน้าครับว่าเราจะทำอะไรกันต่อไปดีครับแล้วก็อย่าลืมนะครับลดภาวะโลกร้อนด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เก่งสวัสดีครับพี่หล่อครับ